คุณผู้ชมคะรอบปี2557ที่ผ่านพ้นไปสำหรับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้น่ากังวลมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเห็นการโจมตีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มอ่อนแอมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงคนไทยพุทธรวมถึงเกิดเหตุลอบวางระเบิดในโรงพยาบาลหลายฝ่ายกังวลนะคะว่าความรุนแรงอาจจะกำลังเพิ่มมากขึ้นอีกด้านนึงก็ได้เห็นความพยายามของรัฐบาลที่จะสานต่อการพูดคุยสันติภาพหรือที่รัฐบาลชุดนี้เรียกว่าการพูดคุยสันติสุขที่จะต้องรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ชะงักไป1ปีแต่สำหรับผู้ที่ศึกษาเรื่องของการก่อเหตุความไม่สงบหรือว่าปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นแสดงความกังวลนะคะว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นๆฉุดรั้งไม่ให้กระบวนการพูดคุยสันติสุขคืบหน้าติดตามรายงานจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะเสียงระเบิดที่ดังขึ้นในโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานีที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บกว่า10คนเมื่อวันที่28พฤษภาคมสะท้อนให้เห็นว่าไม่มีกติกาใดในการก่อเหตุความไม่สงบอีกแล้วเพราะสถานที่ที่น่าถูกงดเว้นอย่างโรงพยาบาลกลับตกเป็นเป้าหมายไม่แตกต่างไปจากความสูญเสียของนายเกลื้อมและนางรัชนีขวัญเพชรหลังลูกสาวต้องจบชีวิตเมื่อวันที่23กรกฎาคมระหว่างนำผักที่เก็บจากกระท่อมปลายนามาขายหน้าตลาดนัดบ่อนไก่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีทิ้งความยากลำบากให้คนที่อยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะภาระในการดูแลหลานที่ต้องเสียแม่ทำให้ตาวัยชราต้องกลับมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในครอบครัวด้วยการออกไปรับจ้างกรีดยางในต่างอำเภอที่ระหว่างทางเต็มไปด้วยความเสี่ยงอาจารย์หมายอยู่กว่าอยู่บ้านนึงคนนึงบ้านนึงแล้วพ่อได้ปล้ำกันเลยลุงมากี่เบื้องคนนี่พ่อแล้วน้าเห็นก็ดีเขาดูแลภายนอกก็ได้แหละเหตุการณ์ภายนอกเราก็ต้องดูแลตัวเองนั่นแหละเราก็ดูแลตัวเองแต่รับผึ่งเจ้านายต่างเพศน่ะไม่ได้เช่นเดียวกับคมกระสุนของผู้ก่อเหตุที่พรากเอาเด็กหนุ่มอนาคตไกลอย่างนายสุทธิพงษ์ทองสุวรรณนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลจังหวัดปัตตานีผ่านมากว่า1เดือนนายปรีชาพัฒน์แววจันชยากรผู้เป็นเพื่อนก็ยังนอนรักษาตัวในห้อง ICU และยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาเนื่องจากตาสองข้างไม่ตอบสนองต่อแสงไม่นับรวมความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายอ่อนแออย่างผู้หญิงและคนไทยพุทธในช่วงปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าความรุนแรงอาจเพิ่มมากขึ้นเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายอ่อนแออย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการรวมตัวอย่างเข้มแข็งของชาวบ้านในอำเภอทุ่งยางแดงนะคะจนเกิดทุ่งยางแดงโมเดลขึ้นค่ะและแนวคิดนี้กำลังจะถูกสานต่อไปยัง37อำเภอของ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะหนึ่งในแนวทางปกป้องเป้าหมายอ่อนแอของคนในชุมชนคือการสร้างกองกำลังภาคประชาชนภายใต้ชื่อทุ่งยางแดงโมเดลที่นำชาวบ้านมาทำหน้าที่เป็นผู้รักษาความปลอดภัยในพื้นที่หลังโรงเรียน6แห่งถูกลอบวางเพลิงและรัฐบาลมีนโยบายทุ่มงบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาทเพื่อขยายโครงการนี้ไปยัง37อำเภอที่สามารถสร้างจิตสำนึกร่วมให้กับกำลังภาคประชาชนให้เขาตระหนักรู้ในหน้าที่ของเขาในการเข้ามาทำหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ให้มีความปลอดภัยย้ำอีกครั้งนะครับว่าในส่วนของกำลังภาคประชาชนเนี่ยเราเพิ่มศักยภาพเขาให้เขามีขีดความสามารถในการดูแลตัวเองให้มีขีดความสามารถในการดูแลชุมชนเท่านั้นนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ไปต่อสู้กับใครการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขรอบใหม่เป็นอีกหนึ่งแนวทางแก้ปัญหาที่รัฐบาลเดินหน้าเพื่อลดความสูญเสียหลังข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าตั้งแต่วันที่4มกราคมปี2547ถึงเดือนมิถุนายนปี2557มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบรวม 17,253 คนแต่ในมุมมองของประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้กลับเห็นว่าความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลเฉพาะการหรือความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของกลุ่มก่อความไม่สงบซึ่งภาคการทหารนำการเมืองอาจเป็นอุปสรรคในการพูดคุยผู้ขัดแย้งซึ่งต่อสู้ด้วยอาวุธทั้งสองฝ่ายมานั่งคุยกันเนี่ยมันน่าจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเอาพลเรือนไปคุยกันเราจึงมีความหวังว่ารอการเปลี่ยนแปลงของฝ่ายรัฐไทยเนี่ยน่าจะทำให้ดีขึ้นประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ยังเสนอให้รัฐบาลใช้ช่วงเวลาที่มีการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติได้มีพื้นที่ยืนเพื่อลบรอยร้าวของคนที่คิดต่าง
ให้หันมาสร้างสันติภาพร่วมกันดิฉิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน